สวัสดีอาจารย์ดัชครับผมนายณัชนนท์ธัญศรีรหัสนักศึกษา15913072ครับผมจะมานำเสนอโปรเจกต์ที่มีชื่อว่ามือถือหนังสือสูตรกลิ่นกระดาษครับจะประมาณว่าหนังสือที่กำลังจะหมดความนิยมแต่ก็ยังมีคนอ่านอยู่คนในยุคสมัยเนี้ยไม่ค่อยได้อ่านหนังสือกันเท่าไหร่แล้วบริษัทที่ทำหนังสือก็เจ๊งไปตามยุคสมัยอะไรเงี้ยครับโปรเจกต์นี้จะนำเสนอว่าหนังสือก็ยังคงทำหน้าที่ของมันอยู่ของมันเสมอและมันจะทำหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้นหนังสือบางเล่มยังให้ความรู้หนังสือบางเล่มยังให้ความสนุกกับคนที่อ่านมันตลอดเวลาจนกว่าหมึกบนกระดาษจะจางหายไปในรูปจะเปรียบเทียบกันนะกับคนที่ใช้มือถืออ่านดราม่าอ่านอะไรให้เขียนคอมเมนต์แบบไซเบอร์บูลลิ่งกันตลอดเวลาเลยฮะกับอีกคนที่กำลังอ่านหนังสืออย่างสนุกสนานนะและในหัวคิดก็ได้จินตนาการมากมายและได้หลายๆอย่างจากหนังสือครับโดยรูปจะถ่ายจากร้านหนังสืออิสระร้านที่มีบรรยากาศเก่าๆและเงียบสงบชวนให้นึกถึงเรื่องราวเก่าครับก็โปรเจกต์ก็ประมาณเท่านี้แล้ว